ตอนที่3การทรงสร้างของพระเจ้าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เริ่มต้นด้วยพระเจ้าสร้างฟ้าและแผ่นดินแต่ทุกสิ่งนั้นยังมืดมิดทันใดนั้นพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างเมื่อความสว่างเกิดขึ้นพระเจ้าได้แยกความสว่างออกจากความมืดมีกลางวันและกลางคืนมีท้องฟ้ามีแผ่นดินมีพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์กลางวันมีดวงอาทิตย์กลางคืนมีดวงจันทร์และดาวบนท้องฟ้าปลาในน้ำมีนกบนท้องฟ้ามีสัตว์หลายชนิดบนแผ่นดินและมีมนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าสร้างไว้ให้ครอบครองสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างทั้งหมดนั้นพระเจ้าทรงสร้างใน6วันและวันที่7พระองค์ทรงพักผ่อนพระเจ้าทรงให้อาดัมและเอวาอยู่ในสวนเอเดนนั้นและดูแลสัตว์อย่างมีความสุขแต่มีข้อห้ามในเรื่องการกินผลไม้จากต้นไม้หนึ่งในสวนในเวลานั้นอาดัมและเอวาก็ฟังคำสั่งของพระเจ้าเท่านั้นและไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับต้นไม้นั้นเลยวันหนึ่งซาตานก็ปรากฏโดยมาในร่างของงูงูนั้นได้ล่อลวงให้เอวาทานผลไม้ต้องห้ามนั้นเมื่อเอวาทานก็ยื่นให้อาดัมทานด้วยทั้งคู่จึงถูกพระเจ้าลงโทษให้ออกจากสวนเอเดนและมีชีวิตที่ทุกข์ทรมานอยู่ในโลก